ากเครื่องดูดฝุ่นของคุณเกิดอาการแบบนี้ไฟไม่เข้าเครื่องไม่มีแรงดูดเครื่องไม่เก็บสายไฟให้คุณมองหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านของคุณดังนี้ครับไขควงแฉกไขควงปากแบนหัวแรงตะกั่วสำหรับการบัดกรีกรณีที่1ไฟไม่เข้าเครื่องไม่มีแรงดูดลำดับแรกให้สังเกตที่บอดี้ส่วนล่างจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันออกจากนั้นใช้ไขควงปากแบนงัดปุ่มสวิตช์เปิดปิดออกจะเห็นน็อตยึด1ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกแล้วยกแผงควบคุมความเร็วออกจะเห็นรูน็อตอยู่1ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันออกลำดับถัดไปให้เอียงตัวเครื่องจะเห็นรูน็อตอยู่ด้านล่าง1ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกมาและหงายเครื่องดูดฝุ่นขึ้นจากนั้นให้ใช้ไขควงแฉกขันน็อต1ตัวที่แผงควบคุมความเร็วออกและหงายแผงควบคุมความเร็วขึ้นจะเจอสายไฟ4เส้นให้ใช้หัวแร้งบัดกรีตะกั่วสายไฟสีเขียวและสีเหลือง2สายจากนั้นยกบอดี้เครื่องดูดฝุ่นออกจะเห็นฝาครอบมอเตอร์ซึ่งมีน็อตยึด3ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันออกแล้วยกฝาครอบมอเตอร์ขึ้นจะเห็นยางรองมอเตอร์อยู่ด้านบนให้นำยางรองมอเตอร์ออกแล้วยกมอเตอร์ตัวเก่าออกแล้วนำมอเตอร์ตัวใหม่ใส่แทนที่เสร็จแล้วให้ประกอบอุปกรณ์กลับเข้าที่เดิมกรณีที่2เครื่องไม่เก็บสายไฟลำดับแรกให้สังเกตที่บอดี้ส่วนล่างจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันออกจากนั้นใช้ไขควงปากแบนงัดปุ่มสวิตช์เปิดปิดออกจะเห็นน็อตยึด1ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกแล้วยกแผงควบคุมความเร็วออกจะเห็นรูน็อตอยู่1ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันออกลำดับถัดไปให้เอียงตัวเครื่องจะเห็นรูน็อตอยู่ด้านล่าง1ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกมาและหงายเครื่องดูดฝุ่นขึ้นจากนั้นให้ใช้ไขควงแฉกขันน็อต1ตัวที่แผงควบคุมความเร็วออกแล้วยกบอดี้เครื่องดูดฝุ่นออกจะเห็นตลับสายไฟอยู่ด้านล่างให้ดึงสายไฟที่ตกรางนำมาใส่รางไว้เหมือนเดิมจากนั้นให้ทดสอบดึงสายไฟดูหากใช้งานได้ปกติให้ประกอบอุปกรณ์กลับเข้าที่เดิมและทั้งหมดนี้คือวิธีการซ่อมเครื่องดูดฝุ่น Starwell ที่คุณสามารถซ่อมได้ด้วยตนเองที่บ้านโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านแต่หากคุณพบอาการชำรุดลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่นำเสนอนี้คุณสามารถติดต่อมาที่สายด่วนบริการ Starwell เพื่อรับบริการซ่อมบำรุงสินค้าถึงบ้านคุณได้หลากหลายช่องทางสายด่วนบริการโทร089-717-7388 089-717-7388 ID Line Starwell1998 Facebook Starwellและ www.starwell1998.com ลิขสิทธิ์ของ Starwell ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต